นับจนถึงวันนี้เนี่ยครบ10วันเต็มแล้วนะคะกรณีที่มีการโจมตีไปที่สถานกงศูลของอิหร่านในกรุงดามัสกสัสของประเทศซีเรียแล้วก็มีคนเสียชีวิตเนี่ยสิคนในจํานวนนี้เนี่ยรวมถึงในพลระดับสูงของอิหร่านด้วยนะคะแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ทําให้หลายฝ่ายกังวลใจว่าอิหร่านเนี่ยจะทําการโจมตีตอบโต้กลับอิสราเอลอย่างหนักหน่วงล่าสุดทางประธานาธิบดีโจไเดนผู้นําของสหรัฐออกมาประกาศให้คํามั่นสัญญากับอิสราเอลนะคะว่าจะร่วมปกป้องอิสราเอลประหนึ่งคู่ เกราะเลยทีเดียวถ้าหากว่าถูกอิหร่านโจมตีซึ่งก็ประเมินกันนะคะว่าอิหร่านอาจจะมีการใช้ขี่ปะนาบุธแม่นยำสูงหรือว่าดโดรนอากาศยานไร้คนขับโจมตีไปที่อิสาราเอลเร็วๆนี้แล้วค่ะประธานาธิบดีโจโบไบเดนของสหรัฐแถลงนะคะว่าได้แจ้งต่อน,นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูว่าอิสาราเอลจะได้รับการสนับสนุนจากสาหรัฐอย่างแข็งแกร่งราวกับหุ้มเกราะ สหรัฐจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคุ้มครองความมั่นคงของอิสราเอลจากภัยคุกคามทั้งหลายที่มาจากอิหร่านหรือว่ากลุ่มที่เป็นตัวแทนของอิหร่านใบเดนเตือนด้วยนะคะว่าคำขู่ของอิหร่านที่จะโจมตีครั้งใหญ่ใกล้จะเป็นจริงเพื่อเอาคืนอิสราเอลที่ถล่มสถานกงสูลอิหร่านในซีเรียเมื่อ10วันที่แล้วมีผู้เสียชีวิต13คนรวมถึงในผลของอิหร่านด้วย2นายจากการประเมินของเขากรองสหรัฐและอิสราเอลเชื่อว่าการโจมตีของอิหร่านจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ เพียงแต่ว่ายังไม่รู้วันและเวลาที่แน่ชัดโดยอิหร่านหรือว่ากลุ่มติดอาวุธที่เป็นตัวแทนอิหรา่านอาจจะทําการยิงขีปนาวุธแม่นยําสูงหรือว่าส่งโดรนอากาศยานไร้คนขับโจมตีไปที่เป้าหมายทางทหารเรือหรือเป้าหมายที่เป็นของรัฐบาลอิสราเอลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐพยายามส่งสารถึงอิหรา่านอย่างชัดเจนนะคะว่าการโจมตีอิสราเอลใดๆจะต้องเผชิญกับการตอบโต้กลับอย่างเด็ดขาดจากสหรัฐ ส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลก็เตือนอิหร่านเมื่อวานนี้ว่าหากโจมตีดินแดนอิสราเอลอิสราเอลก็จะโจมตีไปที่ดินแดนของอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันกองกาลังทั้งของสหรัฐที่อยู่ในตะวันออกกลางและกองกําลังอิสราเอลอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมรับสูงมาตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะซึ่งเป็นวันที่สถานกงศูนยของอิหร่านในซีเรียนั้นถูกโจมตี คำกล่าวยืนยันที่จะช่วยอิสราเอลของผู้นําสหรัฐมีขึ้นเพียงหนึ่งวันค่ะหลังจากที่เพิ่งจะให้สัมภาษณ์นะคะว่ากลยุทธ์ของอิสราเอลต่อถนนกาซาน,นั้นเป็นเรื่องที่ผิดพลาดและไม่เห็นด้วยกับวิธีการของผู้นําอิสราเอลคาเตือนของไบเดนยังมีขึ้นในวันเดียวกับที่อาญาตอลออาลีคาเมนีผู้นําสูงสุดของอิหร่านกล่าวเมื่อวานนี้ว่าการโจมตีสถานกงสูลอิหร่านในกรุงดามัสกัสนั้นมีค่าเท่ากับการโจมตีดินแดนของอิหร่านและอิสราเอลจะต้องถูกลงโทษ ขณะเดียวกันนะคะประเทศอาหรับพยายามที่จะช่วยลดความตึงเครียดค่ะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรัรบเอมิเรตส์หรือว่า UAE กาตาร์แล้วก็อิรักได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านในสัปดาห์นี้หลังจากที่ได้รับการร้องขอจากเบรดแมกเกอร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านตะวันออกกลางของประธานาธิบดีไบเดนให้ช่วยสื่อสารจากไบเดนไปถึงอิหร่านว่าจําเป็นจะต้องลดความตึงเครียด เตือนได้ว่าหากอิรานโจมตีอิสราเอลจะส่งผลให้สงครามกาซาที่เข้าเดือนที่7นั้นขยายวงกว้างไปมากขึ้นส่วนทำเนียบเครมลินล่าสุดก็ออกมาเรียกร้องให้ทั้งอิสราเอลแล้วก็อิรานนะคะทำการยับยั้งชั่งใจเพื่อไม่อยากจะให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ